ราจะพาทุกคนดูปากกาสนิมนะคะกำลังโตเลยจ้านี่เพื่อนๆกอใหญ่ๆเลยนี่จ้าขึ้นหลายกออยู่นะนั่นอีกโน่นอีกจ้าอันนี้เป็นดงที่หนึ่งเลยนะจ้าเวลาออกโอ้โหจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวตอนเขาใกล้ออกดอกเราจะมาอีกทีนะแล้วว่าน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆจ้ะเพื่อนดูผักเซียนดิโอ้ยมันขึ้นตรงที่จอดรถเลยจ้ะ ใครจะกล้าเก็บล่ะนี่งามงามจะให้ดูใกล้ๆงามมากเลยจ้าโอ้ยสอนสอนเราเจอกอผักบุ้งฝรั่งนี่ต้นหนึ่งนี่จ้ะนู่นอีกหน่อนึงนู่นอีกหลายหน่อเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะนู่นด้านในหลายหน่อเลยจ้ะกำลังโตเลยเดี๋ยวให้เขาโตพร้อมๆกันก่อนเนาะเราก็ไม่เคยกินนะเพื่อนดูดิที่เราไม่เคยกินนะคะเนี่ยบังคับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาชมต้นตำแยฝรั่งนะกำลังโตเลยเราเคยเอาอ่อนๆไปลวกจิ้มน้ำพริกเขาก็อร่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยถนัดไหมแล้วเราเลือกหน่อยนึงก็อร่อยดีค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรจ้าคนบ้านนี้บอกเราอยู่จ้าว่าหนูๆเอาไปทำเป็นสมุนไพรเป็นชาได้นะจ้านี่จ้าถ้าโดนปุ๊บก็จะคันแสบเลยจ้าแล้วเราก็เห็นต้น อันนี้ผักเซียนฝรั่งเลยจ้าขึ้นคู่กันเลยเดี๋ยวมาค่ะโตเร็วๆนะจ้าโตเร็วๆนู้นเป็นกอเลยจ้าต้นตำแยฝรั่งก็จะขึ้นทั่วไปเลยจ้า
เยอะมากๆจ้ะไม่ใช่หญ้านะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะเห็นเป็นกอๆพุ่มๆมาใช่หมดเลยจ้าเป็นตำแยฝรั่งนะคะตำแยฝรั่งหมดเลยจ้าที่สวีเดนเนี่ยจะดีอยู่อย่างนึงค่ะเวลาช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยต้นไม้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาปีแล้วปีเล่าค่ะเพราะว่าเขาไม่มีการจุดเผาป่านะคะเนี่ยก็จะขึ้นแล้วขึ้นอีกจ้ะ